นะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส รัสรูชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธ,ธะสังยุตานิกายเล่มที่สิบห้าอรหัตตวักชดาสูตรข้อที่ส4 4สี่มีในสมัยหนึ่งชดาภาระตวาชพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับเมื่อสนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งชดาภาระทวชะาปรามได้กล่าวคำที่ผูกเป็นคาถาคือคำกาบขึ้นบ่าตันหาพายุ่งในภายในพายุ่งในภายนอกมูสัตว ถูกตันหาพายุ่งรัดรึงไว้แล้วข้าแต่ท่านพระโคดมเพราะเหตุน,นั้นข้าพระองค์ขอทูลถามท่านพระโคดมว่าใครพึงสางตันหาพายุ่งนี้ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบด้วยคำที่ปลูกเป็นคำกบับคือคาถาว่าภิกสูใด เป็นคนมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญมีความเพียรมีปัญญารักษาตนภิกษุนั้นพึ่งสางตัญหาพายุ่งนี้ได้ราคะโทสะและอกวิชชาอันชนเหล่าใดสำหรอกแล้ว ชนเหล่านั้นเป็นพระอระหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วปัญหาพายุงอันชนเหล่านั้นสร้างได้แล้วนามและรูปย่อมดับไปไม่เหลือในที่ใดปฏิฆะสัญญารูปสัญญาและปัญหาพายุงนั้นย่อมขาดไปในที่นั้น ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชาดาภารัตวาชาพรามได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาะสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะักภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะักพระโคดมทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนคนหงายของที่คว่ำอยู่ เปิดก่องที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้นในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันในข้นฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิด พระมชะดาพรรัตวาชโคตได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็ท่านพระพรารัตวาชอุปสมบทแล้วไม่นานลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ก็กระํำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดของพรมจันทร์ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบด้วยปัญญาอันยิ่งเองและตั้งอยู่ในธรรมนได้ท่านได้ทราบชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรมจันร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ ไม่ได้มีอีกท่านพระปารัวาชาได้เป็นพระอาหารหัน์รูปหนึ่งแล้วในบรรดาพระอาหารหันตั้งหลายดังนี้แหละอีกพระสูตรหนึ่งสูตรที่กาสูตรที่เจก็ที่648ก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคก็ยังคงประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวัน ในกรุงราชกฤกสุดทิกะพารัตวาชพรามก็เข,เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประ,ประัยพอให้เป็นที่ระรึกถึงกันแล้วก็นั่งลงนะที่ควรข้างหนึ่งสุดทิกะพารัตวาชพรามได้กล่าวคาถาคือคำที่ปลูกเป็นกำกาบขึ้นหนังนี้ว่าพรา์บางคนในโลก แม้เป็นผู้มีศีลกระทําตบาอยู่ย่อมหมดจดไม่ได้พรามนั้นถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจารณะย่อมหมดจดได้มูสัตว์อื่นนอกนี้ย่อมหมดจดไม่ได้ดังนี้ในที่นั้นประผู้มีประภาคก็ได้ตรัสคำที่ผูกเป็นคำกาบขึ้นดังนี้ว่า พราม์ผู้กล่าวถ้อยคำแม้มากเป็นผู้เน่าและเศร้าหมองภายในอาศัยการโกหกคือลวงโลกย่อมไม่เป็นพราหมณ์เพราะการเกิดคือชาติแม้กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะมูลฝอยถ้ามีความเพียรอันปรารบแล้ว มีตนส่งไปแล้วมีความบากบั่นมั่นเป็นนิดย่อมถึงความหมดจดอย่างยิ่งท่านจงรู้อย่างนี้เถิดปรามก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุดที่กพะพารัตวาชปารามได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพระสิ่ิของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะัก ภาษิตของพระองค์จแจ่มแจ้งยิ่งนะักพระโคดมได้ประกาศธรรมะโดยอนเนกปริยายเปรียบเหมือนคนไหยของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันไหนก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับทั้งพระธรรม และภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารนะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโกนมผู้เจริญเถิดก็เมื่อพราหมณ์สุดที่กะภารัตถวาชาได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคท่านพระภารัตถวาชาอุปสมบทแล้วไม่นานลีกออกอยู่ผู้เดียว ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ก็ได้กระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมด้วยปัญญาอันยิ่งเองคือท่านได้ทราบชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วเพราะมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ มีได้มีอีกก็ท่านพาราทวาชได้เป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งแล้วในมรรดาพระอรหันตั้งหลายดังนี้แหละอีกพระสูตรหนึ่งอักคิกะสูตรก็ที่652สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคก็ยังคงประทับอยู่ที่ปราวิหารเวรุวัน อันเป็นที่พระราชทานเยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชกฤกตในสมัยนั้นอากีกะพารัตวาชาพรามปรุงข้าวปายาิด้วยเนยใสยโดยคิดว่าเราจะบูชาไฟเราจะบำเรอการบูชาไฟดังนี้พระผู้มีพระภาคในการนั้นได้ทรงถือบาทและชีวร เสด็จเข้าสู่กรุงราชกฤชเพื่อบินาบาบในเวลาเช้าเสด็จไปบินาบาบตามลำดับตรอกในกรุงราชกฤชได้เข้าไปยังที่อยู่ของอากีก,กะพารัตวชราบรามแล้วได้ประทับยืนอยู่หน้าที่ส่วนข้างหนึ่งอากีก,กะพารัตวชาบรามได้เห็นพระผู้มีพระภาค ประทับยืนเพื่อบินาบาทจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคำที่ปู่เป็นคาถาคือคำกราบขึ้นว่าพราหมณ์ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยไตรวิชามีชาติฟังคำพีเป็นนันมากถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจารณนะพราหมณ์นั้นควรบริโภคข้าวปายาินี้ พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำที่ผูกเป็นคำกาบขึ้นหนังนี้ว่าพรา์ผู้กล่าวถ้อยคำแม้มากแต่เป็นผู้เน่าและเศร้าหมองในภายในอันความโกหกแวดล้อมแล้วย่อมไม่ชื่อว่าเป็นพรา์เพราะชาติคือการเกิดของเขาได้แต่ผู้ใดรู้บุพเพนิวาส และเห็นทั้งสวรรค์ทั้งอบายอัหนึ่งถึงความสิ้นไปแห่งชาติเป็นมุนีผู้อยู่จบแล้วเพราะรู้ยิ่งผู้นั้นเป็นผู้มีวิชาสามด้วยไตรวิชาเหล่านี้ชื่อว่าเป็นพรามผู้ถึงพรอมแล้วด้วยวิชาและจรณะพรามนั้นกวนบริโภคข้าวป่ายาตินี้หนังนี้ ในที่นั้นอักิกะพารัตวชพรรามทีงได้กราบทูลเชื้อเชิญพระผู้มีพระภาคให้บริโภคข้าวปายาต้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบด้วยคําที่ผูกเป็นคาตาขึ้นว่าเราไม่บริโภคโพชนะที่ได้เพราะการขับกล่อมดูก่อนพรรามนั่นไม่ใช่ธรรมะของผู้พิจารณาอยู่ พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมรังเกียจโภชนะที่ได้เพราะการขับกล่อมดูก่อนพรามเมื่อธรรมะมีอยู่ก็ต้องมีการประพฤติตามธรรมานั้นท่านจงบำรุงพุทธบุคคลผู้เป็นเกเพลีผู้สแสวงและพบคุณอันใหญ่หลวงสิ้นนาสวัแล้วสงบระงับแล้วจากธรรม เป็นเครื่องให้รำคาญด้วยข้าวและน้ำอันอื่นเถิดเพราะว่านั่นเป็นบุญของผู้มุ่งบุญดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอากิกะพาร,ราตวะชาบรมได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษสิ่ของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะักภาะสิของพระองค์ แ,แจ้งยิ่งนะักพระโคดมผู้เจริญประกาศธรรมะโดยปริยายเป็นนันมากเรียบเหมือนคนหญาของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรม และพระสงค์ว่าเป็นที่พึ่งขอข้าพระองค์พึ่งได้บร,รพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระภาราธวาชาโคตผู้นี้ก็ได้บรระชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็ท่านพระพาราธวาชาอุปสมบทแล้วไม่นานจึงได้ลีกออกอยู่ผู้เดียวไม่ประมาท ทำความเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนั้นก็ได้กระทําให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์นันยอดเยี่ยมแต่นายรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกก็แล ท่านพระภระตวชัได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหละอีกพระสูตรหนึ่งสุนทริกาสูตรข้อที่หกร้าสก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสุนทริกาในโกศลชนบท โดยสมัยนั้นสุนทริกะภารัตวชพรรามบูชาไฟบํเรอการบูชาไฟอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสุนทริกาลำดับนั้นสุนทริกะภารัตวชพรรามได้บูชาไฟบํเรอการบูชาไฟเสร็จแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะเลี้ยวดูที่ตั้งสี่โดยรอบด้วยคิดว่า ไกรเนาควรบริโภคข้าวปายาตอันเหลือจากการบูชานี้สุนทริกะพระรธวาชพรามได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงคลุมอาบเยวะพร้อมด้วยพระเสียรประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งกระแล้วจึงถือข้าวปายาตที่เหลือจากการบูชาไฟด้วยมือซ้าย ถือเต้าน้ำด้วยมือขวาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปิดพระเศียรเพราะได้ยินเสียงเท้าของสุนทริการาตถวชบรมครั้รงนั้นแหละสุนทริการาตถวาชบรามจึงได้กล่าวขึ้นว่านี้พระสมณะล้นผู้เจริญ นี้พระสมณะโลนผู้เจรเิญหนนี้แล้วก็ได้ประสงค์จะกลับจากที่นั้นทีเดียวลำดับนั้นชุนทาริกะพรัตวชาพรามก็ได้มีความดำริขึ้นว่าพราหมบางพวกในโลกนี้ก็เป็นผู้โลนบ้างก็มีถ้าใครเราพึงเข้าไปหาพระสมณะผู้โลนนั้นแล้วถามถึงชาติคือการเกิด จะดีกว่าเริ่ับนั้นสุนทริกะพระราธบาชบรามจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านเป็นชาติอะไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบด้วยคำที่ผูกเป็นคำกราบคือคาถาขึ้นว่าท่านอย่าถามถึงชาติ แต่จงถามถึงความประพฤติเถิดไฟย่อมเกิดจากไม้แลบุคคลแม้เกิดในตระกูลตำ่ำแต่เป็นมุนีมีความเพียรเป็นผู้รู้ทั่วถึงเหตุห้ามโทษเสียด้วยหิริฝึกตนแล้วด้วยสัจจ์ประกอบด้วยการปราบปรามถึงที่สุดแห่งเวทมีพรหมจรรย์อั้นอยู่จบแล้ว ผู้ใดมียันอันน้อมเข้าไปแล้วบูชาพรา์ผู้นั้นผู้นั้นชื่อว่าย่อมบูชาพระทักกิเนยบุคคลโดยการทีเดียวสุนทริกาพระราวาชพรามจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาขึ้นว่าการบูชานี้ของข้าพระองค์เป็นนันบูชาดีแล้วเส้นสวงดีแล้วเป็นแน่เพราะข้าพระองค์ ได้พบผู้ถึงเวทเช่นนั้นและเพราะข้าพระองค์ไม่พบบุคคลเช่นพระองค์ชนอื่นจึงบริโภคข้าวปายาตอันเหลือจากการบูชาในที่นั้นสุนทริกาปารัตวชบามจึงได้เชื้อเชิญให้พระผู้มีพระภาคบริโภคข้าวปายาตนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบด้วยคำที่ผูกเป็น คาถาขึ้นว่าเราไม่บริภพโภคโภชนะที่เกิดขึ้นเพราะเพลงขับปราเมยนั่นไม่ใช่ปกติธรรมดาของผู้เห็นธรรมะอยังครบถ้วนพุทธบุคคลทั้งหลายย่อมปฏิเสธโภชนะที่เกิดเพราะเพลงขับปราเมยเมื่อธรรมะมีอยู่ก็ต้องมีการประพฤติ ตามถมานั้นท่านจงบำรุงพุทธบุคคลผู้เป็นเกยพรีสแสวงพบคุณใหญ่หลวงสิ้นนาสวะแล้วสงบระง,งับแล้วจากธรรมเป็นเครื่องให้รำคาญด้วยข้าวและน้ำอันอื่นเถิดเพราะว่านั่นเป็นบุญของผู้มุ่งบุญดังนี้ลำดับ,บ,บนั้นสุนทริกะประารตวาชปราม ไกราาาบูถม่ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์จะให้ข้าวปาญาติอันเหลือจากการบูชานี้แก่ใครพระผู้มีพระปาจึงตรัสตอบว่าดูก่อนพระรามเราไม่แลเห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ซึ่งจะบริโภคข้าวปายาตที่เหลือจากการบูชานี้แล้วจะพึงถึงความย่อยไปได้โดยชอบนอกจากตถาคตหรือสาวกของตาถาคตพรามถ้าอย่างนั้นท่านจงทิ้งข้าวปายาตอันเหลือจากการบูชานั้นนะที่ปราศจากของเขียวหรือทิ้งให้จมลงไปในน้ำ ที่ไม่มีตัวสัตว์เทิดลำดัแบบนั้นสุนทริกะพารถวาชพรา,รามจึงทิ้งข้ารายาตอันเหลือจากการบูชานั้นให้จมลงไปในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์รนแล้ก้าบายาตอันเหลือจากการบูชาที่สุนทริกะพารถวาชพรา,รามเทแล้วลงในน้ำย่อมมีเสียงดัง และเดือดเป็นควันกลุ่มเหมือนอย่างผานที่ร้อนแล้วตลอดวันอันบุคคลใส่ลงแล้วในน้ำย่อมมีเสียงดังและเดือดเป็นควันกลุ่มฉะนั้นลำนั้นสุนทริกะพราถวัชบรามได้ประหลาดใจขนลุกสู้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่นะที่ควรข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสุนทริกะระรัตบาชพปรามผู้ยืนอยู่ด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าดูก่อนปรามท่านเผาไม้อย,ยาสำคัญซึ่งความบริสุทธิ์ก็การเผาไม้นี้เป็นของภายนอกผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมไม่กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยการเผาไม้นั้น ดูก่อนปรามเราละการเผาไม้ซึ่งบุคคลพึงปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยการเผาไม้อันเป็นของมีในภายนอกแล้วยังไฟคือยานให้โพลงภายในตนทีเดียวเราเป็นอราหั์มีไฟอันโผลงแล้วเป็นนิดมีจิตตั้งไว้ชอบแล้วเป็นนิดประพฤติปรหมจรรย์อยู่ปราม มานะเป็นดุดภาระคือหาบของท่านความโกรธดุดควันมุสาวาตเป็นดุดขี่เท่าลิ้นเป็นประดุดภาชนะเครื่องบูชาใจเป็นที่ตั้งของกองกูลตนที่ฝึกดีแล้วเป็นความรุ่งเรืองของบุรุรดูก่อนพราหมบุคคลผู้ถึงเวททั้งหลายนั่นแหละ อาบในห่วงน้ำคือธรรมะของบุรุษทั้งหลายมีท่าคือศีลไม่กุ่นมัวอันบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญแล้วมีตัวไม่เปียกแล้วย่อมข้ามถึงฝั่งดูก่อนพรามสัจจรรมความสำรวมปรมรจันการถึงธรรมะอันประเสริฐอาศัยในท่ามกลาง อันจงกระทำความนอบน้อมในพระกีนาศพผู้ตรงทั้งหลายเรากล่าวคนนั้นว่าผู้มีธรรมะเป็นสาระเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุนทริกะพระวาชพรามได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระคุมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะัก ข้าพรงค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดพระมารทวาชาโคตรได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ท่านพระภารัวาชาอุปสมบทแล้วไม่นานได้หลีกออกอยู่ผู้เดียว ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ก็ได้กระทําให้ถึงที่สุดแห่งการประพฤติประมจันท่านพระภารัวาชาด้เป็นพระอาราันรูปหนึ่งในบรรดาพระอาราันทั้งหลายดังนี้แหละอีกพระสูตรหนึ่งพระหุทิติสูตรที่สิบก็โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ราวป่าแห่งหนึ่งในโกศลชนบทโคสิบสี่ตัวของพรามภารัตวาชาโคตคนหนึ่งได้หายไปพรามนั้นจึงเที่ยวสแสวงหาโคใช้งานเหล่านั้นได้เข้าไปชัดแห่งป่านั้นแล้วเห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่นั้นนั่งคู่บัลลัง ตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวคาถารำพึงรำพันถึงโคที่หายไปและความทุกข์ทั้งหลายในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าพรำ ตัวสิบสี่ตัวจะได้หายหาไม่พบหวันมาแล้วแกเราก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นแหละพรามเราจึงเป็นผู้มีความสุขต้นงาในไร่จะยับเยินมีใบเหลือเพียงสองถึงสใบแกเราก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นแหละพรามเราจึงเป็นผู้มีความสุข พวกหนูจะกระโดดโลดเต้นในยุ่งฉางที่ว่างเปล่าแกเราก็หาไม่ได้เหตุนั้นแหละพระมามเราจึงเป็นผู้มีความสุขที่นอนที่ละเลยไว้ตั้งเจ็ดเดือนม่ได้ชำระเพราะไม่มีเวลาพอเกลื่อนไปด้วยสัตว์ตัวเล็กๆจะมีแก่เราก็หาไม่ได้เหตุนั้นแหละพระมาม เราจึงเป็นผู้มีความสุขลูกเล็กหญิงชายของลูกสาวที่เป็นไม้มีลูกติดคนหนึ่งบ้างสองคนบ้างจะมีแก่เราก็หาไม่ได้เพระเหตุนั้นแหละพราหมณ์เราจึงเป็นผู้มีความสุขโรคหอมเหลืองตัวสพรั่งด้วยจุดเม็ดงาจะมีแก่เราก็หาไม่ได้เพระเหตุนั้นแหละพราหมณ์ เราจึงเป็นผู้มีความสุขเราจะถูกปลุกด้วยการถีบเตะทั้งนอนหลับก็หาไม่ได้พระเหตุนั้นแหละพราามเราจึงเป็นผู้มีความสุขพวกเจ้านี่มาทวงนี่แต่เช้าตรูว่าจงใช้นี่จงใช้นี่ดังนั้นจะมีแก่เราก็หาไม่ได้พระเหตุนั้นแหละพราาม เราจึงเป็นผู้มีความสุขเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระามภารตถวาชาโครได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะักภาษิ์ของพระองค์งแจ่มแจ้งยิ่งนะักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยปริยายเป็นอันมาก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพรองขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพรองพึงได้บรระชาอุปสมบทในสำนักของพระ ผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพรามบรวาวชโคดได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคก็ท่านพระภารวาวชาอุปสมบทแล้วไม่นานเลกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ไม่นานักก็กระทำไม่แจ้งซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยม แห่งปรมจันทร์ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบมีความต้องการอยู่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนั้นแล้วตั้งอยู่ในธรรมนัได้แต่ได้ทราบชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรมจันท์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำ เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกก็แลท่านพระภาราัตวชักได้เป็นพระอารหันองค์หนึ่งในบรรดาพระอารหัน์ทั้งหลายดังนี้แหละอาราหันตวัคจบฟังธรรมคำพุทธ,ธ